สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะค่ะวันนี้ป้าไก่ก็มาคุยกันในเรื่องกรรมเวรวันนี้นะป้าไก่จะนำเรื่องผลแห่งกรรมชั่วที่ปรากฏมาคุยมาเล่ากันให้ฟังนะคะท่านผู้ฟังคะจะเล่าให้ฟังละผลแห่งกรรมชั่วที่ปรากฏท่านผู้ฟังคะกรรมดีกรรมชั่วนั้นน่ะจะเป็นผลสมบูรณ์ขึ้นมาได้ก็ต้องเกิดจากเจตนาตั้งมั่นที่ประกอบด้วยกายวาจาใจครบถ้วนเมื่อประกอบกรรมใดๆไม่ว่าดีหรือชั่วแค่ไหนเพียงไรหากสำเร็จรุ่งเรืองไปแล้วผลแห่งกรรมนั้นๆย่อมเป็นความรับผิดชอบของผู้กระทำผลแห่งกรรมเป็นเวลาที่หลบเลี่ยงไม่ได้ปฏิเสธก็ไม่ได้จะผลักไสไล่ส่งไปให้ผู้อื่นช่วยแบ่งเบาก็ไม่ได้จะช่วยรับผิดชอบไปก็ไม่ได้อีกกระทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นโดยครบถ้วนรับรองว่าไม่มีการตกลงลบเลือนไปแม้แต่เศษเสี้ยวธุรีเพียงแต่ผลแห่งกรรมนั้นจะมาถึงอย่างรวดเร็วหรือเนิ่นนานช้าหรือเร็วเท่านั้นทุกวันนี้นะท่านผู้ฟังผู้คนส่วนใหญ่นะดูเหมือนจะละเลยความสำคัญในเรื่องผลแห่งกรรมหรือกฎแห่งกรรมลืมไปแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องคลำคลึโบล่ำโบราณเต่าร้อยปีน่าเบื่อหน่ายแน่คนสมัยนี้นะในเรื่องเวรกรรมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องก็ไม่ค่อยเชื่อถูกบางคนถึงกับไม่เชื่อว่าผลแห่งกรรมมีจริงด้วยซ้ำไปแต่อย่าลืมว่ากรรมคือการกระทำโอเคกรรมคือการกระทำกรรมมันมีสองรูปแบบกรรมดีหรือกรรมชั่วที่ไม่เชื่อก็เพราะว่าไม่รู้ไม่เห็นผลแห่งกรรมกันอย่างจะๆทำกรรมชั่วอย่างนี้แทนที่จะเจอทันทีมันไม่อย่างนั้นบางคนทำกรรมชั่วกรรมหนักไว้วันนี้โอ้โหอีก 30-40 ปีถึงจะได้เห็นได้พบหรือไม่ตอนแก่น่ะจะสนองตอนแก่แน่เราก็ลืมไปแล้วเราทำอะไรกรรมชั่วอะไรบ้างค่ะเพราะว่ากรรมนี้ไม่ใช่เห็นผลทันตีทันใดค่ะไม่มีตัวอย่างผลแห่งกรรมชั่วที่น่าหวาดหวั่นพรั่นพรึงให้ได้ประจักษ์หรือรู้เห็นก็เป็นภาวะลางเรือนไม่ชัดเจนจึงผ่านคิดไปว่าสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆมาส่งผลให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้คล้ายกับว่าโอ้อุบัติเหตุอะไรแบบนี้ค่ะท่านผู้ฟังดังนั้นศีลธรรมและจรรยาอันควรประพฤติปฏิบัติจึงสึกกร่อนไปจากจิตใจของผู้คนปัจจุบันอย่างน่าใจหายน่าเป็นห่วงทีนี้จะนำเรื่องกรรมและผลแห่งกรรมมาคุยให้ฟังให้รับรู้โดยเฉพาะท่านที่ไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมตอนนี้ท่านเมื่อท่านฟังเรื่องนี้แล้วนะท่านผู้ฟังค่ะก็อาจจะได้สติบ้างได้มุมมองที่เปลี่ยนไปจากเดิมไม่มากก็น้อยค่ะหลวงปู่ฟั่นอาจารโลนะคะเป็นพระเถระที่ควรค่าแก่การกราบไหว้สักการะอย่างสนิทใจท่านเป็นพระปฏิบัติศิษย์สายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งแห่งแผ่นดินอีสานหลวงปู่มั่นนับตั้งแต่หลวงปู่ฟั่นย่างก้าวเข้ามาใต้ล่มกาสาวพัดเมื่อมีอายุ20ปีคือก่อนเข้าบวช20ปีบริบูรณ์ท่านก็มุ่งมั่นแน่วแน่ต่อการกระทำความเพียรทางจิตปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อให้มีอำนาจปรีชาสามารถถอนรากถอนโคนกิเลสเลวร้ายและเลวละลายๆอะไรทั้งหลายเลวร้ายทั้งหลายแล้วออกไปจากความเป็นตัวเป็นตนให้ได้ในช่วงที่หลวงปู่ฟั่นกำลังบำเพ็ญสมณธรรมก็ทำความเพียรอย่างหนักนั้นท่านได้ร่วมขบวนไปกับคณะพระอาจารย์สิงห์ขัตยาคโมจาลิกไปสู่จังหวัดขอนแก่นเพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อพุทธบริษัทญาติโยมโดยไปพำนักอยู่ที่ป่าช้าบ้านเหล่างาจังหวัดขอนแก่นนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็นี่แหละค่ะแล้วให้หลวงปู่ฟั่นอาจารโลนำพระภิกษุสามเณรจำนวนหนึ่งแยกไปปฏิบัติธรรมที่ป่าช้าบ้านเก่าโกพร้อมกับอบรมสั่งสอนชาวบ้านให้เลิกให้ละให้ยึดถือไม่ยึดถือพูดผีปีศาจซึ่งเป็นความเห็นผิดเป็นชอบค่ะเห็นเป็นความมิจฉาทิฐิว่างั้นเถอะค่ะก็รู้พระอาจารย์สิงห์ท่านให้หลวงปู่ฟั่นเข้าไปที่ป่าช้านี้ไปสอนชาวบ้านค่ะชาวบ้านส่วนใหญ่เวลานั้นยังหลงผิดมีความยึดมั่นศรัทธาต่อพูดผีปีศาจเป็นสรณะเป็นที่พึ่ง
ชื่อว่าพูดผีปีศาจให้คุณให้โทษได้ดังนั้นก็จึงมีพิธีกรรมบวงสรวงเส้นไหว้ต่างๆอย่างแพร่หลายก็ขณะเดียวกันนั้นก็มีผู้ตั้งตนเป็นหมอผีครูบาอาจารย์เชี่ยวชาญวิชาไสยศาสตร์อาศัยความเชื่อของชาวบ้านได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมตลอดมาเป็นเวลายาวนานที่ป่าช้าบ้านเก่าโกเนี่ยชาวบ้านหวาดกลัวมากว่ากันว่าเป็นป่าช้าผีดิบศพฝังไม่ได้เผานะคะค่ะก็เรียกว่าป่าช้าผีดิบที่มีพูดผีปีศาจอารวาสหลอกหลอนหน้าขนพองสยองกล้าวเหลือกำลังไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าใกล้เลยเห็นเป็นช่องทางให้หมอผีอาจารย์ไสยเวชน่ะเพิ่มความสำคัญให้แก่ตนเองสิในฐานะผู้เลืองเวทสามารถกำราบสยบผีร้ายให้อยู่ใต้อำนาจได้ตอนนี้ครั้นหลวงปู่ฟั่นนำคณะของท่านเข้าไปพำนักที่บ้านเก่าโกเนี่ยหมอผีอาจารย์ไสยเวทก็ประกาศคาดการว่าคณะพระภิกษุสามเณรสมณะโลนพวกนี้บังอาจเข้าไปอยู่ในป่าช้าบ้านเก่าโกต้องมีอันเป็นไปด้วยอิทธิฤทธิ์ของผีร้ายอย่างแน่นอนก็ระหว่างผ่านไปหลายสิบวันนะคะที่คณะของหลวงปู่ฟั่นเข้าไปพักอยู่ในป่าช้าเก่าโกเนี่ยคณะหลวงปู่ฟั่นก็กลับอยู่ในป่าช้าผีดิบนี่เป็นปกติไม่มีอะไรไม่มีพระเนรรูปไหนถูกผีร้ายกระทำดังกล่าวดังที่หมอผีอาจารย์ไสยเวชคาดการบอกชาวบ้านว่าเดี๋ยวพวกผีไสยศาสตร์เนี่ยจะเล่นงานคณะสมณะโลนพวกนี้ค่ะแต่ปรากฏว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่เป็นหลายสิบวันค่ะตอนนี้ไม่ปรากฏอิทธิฤทธิ์เด็ดของผีร้ายทำอะไรพระภิกษุสามเณรภายใต้การนำของหลวงปู่ฟั่นได้ชาวบ้านก็เริ่มลังเลแต่สิตอนลังเลสงสัยเอจะมีจริงหรือเปล่าวะนะอำนาจพูดผีว่าคงไม่กล้าไม่น่ากลัวอะไรเท่าไหร่ที่พระไปอยู่เต็มป่าช้าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีตอนนี้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาเกิดแก่คณะหลวงปู่ฟันประกอบกับศีลาจารวัดของพระเนรคณะนี้งดงามด้วยอาการสงบสำรวมตั้งมั่นในพระธรรมวินัยเคร่งครัดท่านผู้ฟังค่ะและยึดถือการปฏิบัติทำกรรมฐานมีกิจสำคัญยิ่งชาวบ้านก็เลยเพิ่มความเคารพนับถือเป็นทวีคูณนะคะหลวงปู่ฟั่นเห็นว่าจิตใจของชาวบ้านโดยรวมส่วนมากอ่อนโยนลงและน้อมศรัทธามาทางพระสงฆ์มากแล้วท่านจึงใช้โอกาสนี้แหละค่ะแสดงธรรมนำทางให้ญาติโยมชาวบ้านรู้เห็นตามความเป็นจริงให้เลิกให้ละไอ้มิจฉาทิฏฐิคิดความเห็นผิดหลงงมงายไปเคารพนับถือผู้ผีวิญญาณซึ่งไม่มีแก่นสารต่อการดำเนินชีวิตควรหันมาเคารพยึดมั่นในพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แทนธรรมเทศนาจากหลวงปู่ฟั่นน้อมนำให้ชาวบ้านเกิดความคิดเกิดปัญญาขึ้นเกิดปัญญาสู่ความสว่างท่านผู้ฟังยุติความหวาดกลัวอำนาจพูดผีปีศาจยินดีเคารพนับถือพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งชาวบ้านยอมรับไตรสรณคมประกาศตนเป็นพุทธมามกะความเปลี่ยนแปลงของชาวบ้านนี่แหละค่ะทำให้หมอผีอาจารย์ไสยเวทต่างๆโกรธมากเลยไอ้ลาบสักการะอะไรทั้งหลายตัวก็ไม่ได้แล้วนี่ชาวบ้านหันไปเคารพพระแล้วนี่โกรธหลวงปู่ฟั่นกับคณะคิดว่าท่านนำพระภิกษุมาขัดขวางผลประโยชน์ของตนทำลายชื่อเสียงของตนบุคคลผู้ที่มืดมัวด้วยอำนาจโลภโทสะโมหะโลภโกรธหลงจึงทำทุกวิถีทางของไอ้หมอผีพวกเนี้ยเพื่อจะขับไล่หลวงปู่ฟั่นและคณะออกไปให้พ้นหมู่บ้านท่านผู้ฟังคะเบื้องต้นนี่พยายามปล่อยข่าวให้ลายป้ายสีว่าพระภิกษุสงฆ์กลุ่มนี้มีพฤติการเลวทรามต่างๆนานาแต่วิธีนี้ไร้ผลโดยสิ้นเชิงเพราะประพฤติปฏิบัติของหลวงปู่ฟั่นกับศิษย์ของท่านนั้นสวนทางกับความเท็จที่พวกหมอผีพวกไสยเวททั้งหลายเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมากล่าวโทษตอนนี้เมื่อปลุกระดมชาวบ้านให้เปลี่ยนความคิดมาเชื่อถือตนไม่ได้พวกหมอผีนะถือตนไม่ได้เพราะตนขาดผลประโยชน์ขาดรายได้ขาดเงินขาดทองที่จะมานับถือเอามาก็เลยโกรธคนกลุ่มนี้โกรธแค้นมากตอนนี้วางแผนจะปลิดชีวิตพระสงฆ์ด้วยใจยึดมืดบอดด้วยโทสะเช้าวันหนึ่งท่านผู้ฟัง
หลวงปู่ฟั่นและพระภิกษุสามเณรออกโคจรบิณฑบาตตามปกติเมื่อกลับมาถึงที่พักท่านก็สั่งให้พระเณรนำข้าวห่อที่มีผู้มาใส่บาตรนำมารวมกันและอธิบายบอกว่าอาหารในห่อผสมยาพิษไว้ถ้าฉันเข้าไปจะถึงกับความตายทั้งหมดเพราะฉะนั้นอย่าฉันหลวงปู่ฟั่นท่านรู้ด้วยญาณ นะคะนี่จากนั้นหลวงปู่ฟั่นค่อยนำอาหารผสมยาพิษไปกลบฝังซะเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายแก่สัตว์อื่นอาจจะเป็นหมาเป็นแมวอะไรมากินเดี๋ยวจะตายเอาไปฝังอาหารที่บิณฑบาตมามีแต่ยาพิษบอกให้เอาไปฝังซะไม่ให้มากินหลวงปู่ฟั่นรู้ว่าอาหารในห่อที่ผู้ใส่บาตรถวายเป็นพัตตาหารแก่ภิกษุสามเณรผสมยาพิษท่านรู้ด้วยอำนาจญาณของท่านไม่ใช่ใครท่านรู้ด้วยไม่ใช่ใครมาแอบบอกมาแอบกระซิบไม่ใช่ท่านรู้ได้ด้วยจิตใช้จิตพิจารณาถ้าเป็นผู้อื่นที่ไม่ใช่หลวงปู่ฟั่นผู้ซึ่งมีจิตตานุภาพแจ่มใสเป็นเลิศเห็นทีว่าสามเณรทั้งหลายทั้งหมู่คณะก็คงจะถึงแก่มรณภาพและคนโฉดใจอมหิตก็คงจะฉวยโอกาสกล่าวโทษว่าภิกษุสามเณรนั้นถูกผูผีป่าในป่าช้าทำร้ายทำให้เสียชีวิตตอนนี้เมื่อแผนการปลิดชีวิตของคณะหลวงปู่ฟั่นและภิกษุสามเณรล้มเหลวผ่านไปได้5วันผลแห่งกรรมชั่วก็ปรากฏให้เห็นทันตานั้นก็คือหมอผีอาจารย์ไสยเวชผู้ใส่ยาพิษในอาหารและลูกศิษย์ของมันที่เสแสร้งนำห่ออาหารมาใส่บาตรเกิดมีอาการเจ็บปวดในช่องท้องโอ้ยปวดใครเอามือมาบิดไส้ร้องแสนสาหัสหาเหตุผลไม่ได้ไปหาหมอไหนก็ไม่รักษาไม่ได้ไม่มีสาเหตุแต่แม้เหมือนคนมาบิดไส้ในท้องพวกอาจารย์ไสยเวชไอ้พวกหมอผีกับลูกศิษย์ที่เอายาพิษห่อยาพิษมาใส่บาตรปรากฏว่าความตายของผู้กระทำความชั่วเนี่ยแทนที่จะทำให้เกิดสำนึกผิดเกรงกลัวต่อบาปกรรมกลุ่มคนที่เป็นสมัครเป็นพรรคพวกของหมอผีกลับหลงคิดผิดว่าหลวงปู่ฟั่นเป็นผู้กระทำร้ายถึงตายด้วยวิชาอาคมตอบแทนสวนกลับจึงถูกโทสะจริตครอบงำจนไร้สติพวกหมอผีนี่นะโกรธมากท่านผู้ฟังจับกลุ่มกันด่าประณามหลวงปู่ฟั่นกับคณะอย่างหยาบคายโยมชาวบ้านผู้หนึ่งรับฟังคำด่าคำประมาณเต็มสองหูก็มากราบเรียนให้หลวงปู่ฟั่นรู้โดยละเอียดท่านผู้ฟังคะหลวงปู่ฟั่นได้รับคำบอกจากชาวบ้านบอกว่าหลวงปู่ครับเขาด่าหลวงปู่ว่าไอ้หมาฟั่นหลวงปู่ฟั่นรับฟังแล้วอาการสงบและถามโยมอย่างอารมณ์ดีว่าโอ้แล้วเรามีหางหรือเปล่าล่ะพวกชาวบ้านบอกไม่มีครับหลวงปู่โยมตอบเลยซื่อหลวงปู่ก็เลยบอกว่าเมื่อเราไม่มีหางเขาก็ไม่ได้ด่าเรานะสิแล้วจะไปโกรธเขาทำไมหลวงปู่ฟันพูดยิ้มยิ้มจากนั้นนะท่านผู้ฟังคะหลวงปู่ก็ได้สอนให้โยมชาวบ้านนั่นรู้จักระงับอารมณ์โกรธด้วยการไม่โกรธตอบเพราะความโกรธมีแต่ทำให้ตัวเราเนี่ยเศร้าหมองเป็นอกุศลกรรมให้ตัวเองตกต่ำโดยใช่เหตุความโกรธความโลภความหลงนี่เป็นกิเลสตัวใหญ่ๆทีเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องพระพุทธองค์ทรงสอนว่าจงพยายามละไม่ได้ก็ให้ลดให้เบาบางลงอย่าไปโกรธอย่าไปโลภอย่าไปหลงให้เบาบางลงกรรมที่จะมาถึงตัวเองก็จะน้อยลงกรรมชั่วที่หมายปองชีวิตของพระภิกษุสงฆ์จิตเจตนาประทุษร้ายด้วยกายวาจาใจต่อพระภิกษุผู้ทรงศีลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปรากฏว่าแสดงผลทันทีแหละท่านผู้ฟังแสดงผลอีกครั้งหนึ่งกล่าวคืออีกไม่กี่วันต่อมานะคะกลุ่มคนที่ช่วยกันด่าประณามหลวงปู่ฟั่นรวมกันออกไปหาปลาที่แก่งใหญ่ระวะเกิดเรือล่มจมลงในกระแสน้ำเชี่ยวทุกคนแหละท่านผู้ฟังคะตายเรียบวุดหมดทั้งลำเรืออย่างน่าสังเวชทีเดียวท่านผู้ฟังเห็นไหมคะกฎแห่งกรรมน่ะมันมีนะคะใครโชคดีดวงดีทำกรรมดีคือจิตเป็นกุศลเนี่ยเป็นคนไม่คลาดเป็นคนมีจิตเมตตาเป็นคนที่สงสาร
มีเป็นคนที่ชอบให้เห็นสัตว์อดอยากอะไรตรงมันวิ่งโซเซโซซังมาท้องแห้งติดตันหลังเลยก็มีข้าวเหนียวปั้นหนึ่งก็โยนให้มันกินจ้ะประทังความหิวอย่าไปไล่เตะมันอย่างพวกหมาขี้เลื้อนอะไรพวกนี้เราไปเห็นที่ไหนมันมาพัวพันใกล้ตีนเราเราเตะโป้งกระเด็นไปเลยอันนี้นี่ก็เรียกว่าบาปเหมือนกันกรรมชั่วท่านผู้ฟังขอฝากเอาไว้นะคะอย่าไปทำนะค่ะเรื่องกรรมนี่มีจริงคนเรานะคะอยู่เฉยๆไม่มีกรรมไม่เมียดมีกรรมกรรมคือการกระทำไงแล้วก็ทำทุกอย่างทำนู่นทำนี่ก็เรียกว่ากรรมทำนากินข้าวเอามือยกตักข้าวใส่ปากก็เรียกว่ากรรมการกระทำนะเพราะนั้นไอ้กรรมเนี่ยท่านผู้ฟังมีสองชนิดคือกรรมดีและกรรมชั่วคืออกุศลกรรมและกุศลกรรมนะท่านผู้ฟังขอฝากกันไว้ตรงนี้เพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ตามนึกถึงกรรมเอาไว้นึกว่าอันเราทำไปแล้วนี่ผลมันจะออกมาเป็นยังไงถ้าเผื่อมันผลไม่ดีเราทำไม่ดีเงี้ยนะคะเราเลิกคิดเลิกทำอย่าไปยุ่งกับมันนะค่ะเอาละค่ะเขาฝากไว้ในเรื่องผลแห่งกรรมชั่วนะก็ป้าไก่ก็เห็นทีจะลาตรงนี้ก็จบแล้วนะคะผลแห่งกรรมชั่ว